Galaxy Channel สนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ต www.vietjetair.com สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช Hi Oxy News Hi Oxy News สายการบินไทยเวียดเจ็ตพร้อมเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงเชื่อมโยงภูมิภาคนครศรีธรรมราชเชียงใหม่เริ่มบิน30พฤศจิกายนนี้นายโทนี่วรรณพันธ์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสายการบินไทยเวียดเจ็ตกล่าวถึงความพร้อมของสายการบินไทยเวียดเจ็ตซึ่งกำหนดเปิดเส้นทางบินใหม่เชื่อมโยงภูมิภาคระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดเชียงใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยจะเริ่มให้บริการในวันที่30พฤศจิกายน2563เป็นต้นไปวันละ1เที่ยวบินสัปดาห์ละ4วันได้แก่วันจันทร์วันพุธวันศุกร์และวันอาทิตย์พร้อมจัดโปรโมชั่นราคาตั๋วเครื่องบินเริ่มต้นเพียงเที่ยวละ5บาทซึ่งหากรวมภาษีและค่าธรรมเนียมแล้วจะเป็นเที่ยวละ385บาทซึ่งผู้โดยสารสามารถจองได้ระหว่างวันที่25ถึง30พฤศจิกายนนี้สายการบินไทยเวียดเจ็ตนะครับเราจะเปิดเส้นทางบินตรงจากนครศรีธรรมราชไปเชียงใหม่นะครับเริ่มวันที่30ธันวาคมนี้ก็ใกล้จะถึงวันเริ่มต้นเที่ยวบินแล้วนะครับโดยที่ไฟล์บินตรงของเราเนี่ยก็จะทำการบินสัปดาห์ละ4วันนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์และอาทิตย์นะครับเวลาเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าออกจากที่นครเนี่ยตอน 9:30 ไปถึงเชียงใหม่ประมาณ 11:20 แล้วก็ขากลับเนี่ยก็ออกจากเชียงใหม่ตอน 11:50 มาถึงที่นครบ่าย 17:45 นะครับทางนี้ผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปสามารถจองตั๋วโดยสารได้แล้วที่เว็บไซต์ www.vietjetair.com หรือ skyfun.vietjetair.comสนับสนุนข่าวโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ต www.vietjetair.com โรงแรมชดาแอดนาคอนในเครือชดากรุ๊ปสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช